ในเบรกนี้ฮะเรามาอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์กันหน่อยดีกว่านะฮะหลายๆคนนะฮะที่เป็นแฟนๆของทาง Marvel Studio หรือเป็นแฟนๆของภาพยนตร์เนี่ยคงจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าในคลิปที่ปล่อยออกมาเมื่อประมาณ2-3วันก่อนเนี่ยฮะเป็นคลิปเกี่ยวกับการบอกโปรเจกต์ต่อไปของ Marvel ว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะฮะในคลิปนั้นนะก็จะเป็นคลิปที่ชื่อว่ามาเวลสตูดิโอเ e เลเ t e ใช่ไหมที่ออกมาเมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วนี่แหละครับ ซึ่งในตัวอย่างนั้นนะฮะไม่มีไม่มีภาพยนตร์ตัวหนึ่งครับที่มีการโปรโมทไว้แล้วในช่วงของที่เป็นงานซานดิเอโกคอมมิคอนนั่นเองนะฮะแต่ว่ากลับมีโลโก้หนังตัวหนึ่งที่ปล่อยออกมาแทนนั่นคือโลโก้ของภาพยนตร์เรื่องแฟนต a ตติกโฟนนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนสงสัยเลยก็คือว่าเอ้ยทำไมในตอนงานซานดิเอโกคอมมิคอนตอนนั้นเนี่ยมีภาพยนตร์เรื่องเบรดปล่อยออกมาว่าจะ มีนักสแสดงที่เรียกว่าเจ้าของรางวัลออสการ์เลยนะฮะแน่นอนครับตอนนั้นเนี่ยมีการโปรโมทมาแล้วว่าเบรดเนี่ยกำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวออกมาครับว่ามาเวลได้เลื่อนเปิดกล้องเบรดนะฮะเป็นกลางปี2022และกําลังหาตัวผู้กํากับอยู่นั่นเองนะครับรายงานจากเดอะฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ครับบอกว่ามาเวลสตูดิโอครับกำลังหาผู้กํากับคนดํามารับหน้าที่กํากับหนังซูเปอร์ฮีโร่ลูกครึ่งแวมไพร์เรื่องเบรดนั่นเองะฮะอยู่ในตอน ตอนนี้ครับขณะที่กําลังเปิดกล้องที่คาดว่าจะทําได้ในเดือนกันยายน2021นี้ในเลื่อนออกไปเป็นกรกฎาคมปี2022ครับสาเหตุที่เกิดการเลื่อนเปิดกล้องเนี่ย มาจากการที่มาเวลคิดว่าบทหนังของสเตซี่โอเซอิกับโนะฮะจาก w วอชเม e นยังไม่ถูกใจนักและจำเป็นต้องมีการใช้เวลาเพิ่มเพื่อปรับแต่งบทมาเวลได้เลือกเธอมารับหน้าที่เขียนบทเมื่อ3เดือนก่อนครับและถือเป็นนักเขียนบทหญิงคนดำคนแรกที่ได้มารับหน้าที่เป็นผู้เขียนบทให้หนังมาเวลนั่นเองครับมาเวลเองก็กำลังเลงผู้กำกับคนดำให้มารับหน้าที่กำกับหนังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันฮะ,ะและลายชื่อ ผู้กำกับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับที่ทาง Warner Brother กับ JJ Abrams กำลังพิจารณาให้มากำกับหนัง Superman ฉบับคนดํานั่นเองครับโดยคนที่อยู่ในโผรายชื่อก็เช่น s t e v e n Cable Jr. นะครับจาก Creed นะฮะ JD d i l a r d นะฮะ Regina King นะฮะจาก One Night in Miami และ Shakka King นะฮะจาก Judas and the Black Messiah นะะั่นเอง เป็ดเป็นเรื่องราวของเอลิกบรูคนะฮะเรียกว่าเป็นลูกลูกครึ่งแวมไพร์ครับที่สามารถออกไปใช้ชีวิตกลางแสงแดดได้นั่นเองนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการทําเป็นฉบับภาพยนตร์มาแล้วนะ,ะใครที่เป็นแฟนๆของภาพยนตร์เนี่ยคงจะเคยเห็นเคยได้ดูกันมาบ้างแล้วแหละแต่ว่าในปี2019ที่ผ่านมานี่ยงานซานดิเอโกคอมิกคอนปี2019เนี่ยฮะเควินไฟกีนะฮะ,ะจากมาเวลสตูดิโอเนี่ยฮะได้มีการเชิญมาเฮอร์ชาลาอาลีนะฮะนักแสดง2 รางวัลออสการ์จะมาเป็นผู้รับบทเป็นเบรดในหนังฉบับสร้างใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในขั้นของการหาผู้กำกับอยู่นั่นเองครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของภาพยนตร์ติดตามได้ที่ช่องนี้เลยครับอเล็กซานเดอร์ช n แนลผมจะมีข่าวสารของวงการภาพยนตร์มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันทุกวันเลยครับ